สวัสดีครับผมพี่เอรุณทิวานะครับก็กลับมาพบกันแล้วกับ Channel Gunpla and Plastic Model Builder วันนี้ก็จะเป็นตอนรีวิว Gunpla ตอนใหม่นะครับที่ผมจะเอาคามิกิ Burning Gundam ซึ่งเป็น Gunpla ที่เพิ่งออกใหม่ในเดือนกันยายนนะครับเป็นไฮเกรดมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากเจ้ากunpla ในตระกูล Burning Gundam ของ Gundam Builder Try กันบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งจะเคยรีวิวเจ้า Try Burning Gundam ไปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ก็โอเคก็เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่าพอประกอบมันเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วก็มีอะไรที่แปลกแตกต่างจากตัว Try Burning ตัวเดิมบ้างแล้วก็พวกจุดขยับต่างๆแล้วก็ภาพรวมมันเป็นยังไงนะครับก็มาคอยติดตามชมกันในรีวิวคามิกิ Burning Gundam ได้เลยครับลุยโอเคผมก็แกะแผงลันเนอร์ออกมาดูทั้งหมดแล้วนะครับก็ในเอกสารเนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แผงนะครับเช็คดูแล้วก็ครบ11แผงตามที่ในใบต่อแจ้งมานะครับด้านสีสันของพลาสติกจริงๆมันก็คล้ายกับเจ้าฟลายเบอร์นิ่งกันดั้มนะครับก็คือก็หลายๆอย่างมันก็แคบจะเหมือนกันเลยสีโดยเฉพาะเจ้าแผงสายสีส้มที่เป็นลูกไฟเนี่ยจุดที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกันก็คือผมรู้สึกว่าตัวสีของพลาสติกเนี่ยที่เป็นลูกไฟนะมันอ่อนกว่า Try Burning สเต็ปหนึ่งคือระดับหนึ่งเลยก็คือถ้าไอ้นี่มันสีมันเข้มประมาณ10นะไอ้นี่ก็จะสีมันจะอ่อนลงเหลือประมาณ7หรือ6อะไรประมาณนั้นคือสีของลูกไฟมันดรอปลงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเฉพาะไอ้ตัวลูกไฟที่เป็นไฟอยู่ด้านหลังนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไอ้เอฟเฟคที่เวลาต่อยแล้วมันลูกไฟเนี่ยสียังค่อนข้างเหมือนเดิมอยู่ก็เฉพาะไอ้สีของไฟด้านหลังเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรตัวแผงนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่สลับซับซ้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงที่แบบต่อกันง่ายๆแบบ snap fit เลยนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวผมจะมาลองต่อดูจริงๆผมว่าผมเป็นคนต่อกันพลาช้านะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับแบบไม่ค่อยอยากรีบต่อคือค่อยๆต่อค่อยๆแบบรัดเลียดไปกับการหยิบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาต่อเพราะว่าผมว่าสำหรับผมส่วนที่สนุกที่สุดในการเล่นกันพลาก็คือการต่อเนี่ยแหละดังนั้นผมก็เลยแบบค่อยๆใจเย็นค่อยๆต่อไปนะครับซึ่งถ้าให้ไปแข่งต่อคนอื่นก็คงแพ้เนาะสู้เขาไม่ได้โดยเฉพาะก็แบบแข่งวัดความเร็วในการต่อกันพลาอะไรเงี้ยตายตกรอบสำหรับลำตัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ผมว่าด้านหลังมันดูสวยว่า Try Burning นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเนี่ยก็เดี๋ยวไปต่อหัวสิ่งที่ผมว่ายากเป็นอันดับต้นๆในการต่อกันพลาแบบไฮเกรดหรือว่าเรียลเกรดเนี่ยก็คือการแปะสติกเกอร์ที่ดวงตาของกันพลาให้มันตรงยากมากเล็งกันตาแทบบอดเมื่อกี้เพิ่งลงไปกินข้าวมาเริ่มจะง่วงแล้ว
ข้าวเย็นสงสัยเพลียคนนี้ออกไปจากบ้านเดินทั้งวันเพิ่งต่อแขนขวาเสร็จผมเพิ่งสังเกตนะว่าเจ้าคามิกิเบิร์นิ่งเนี่ยมันไม่มีพาร์ทไฟที่สามารถเปลี่ยนกับพาร์ทไอ้พาร์ติเคิลสีน้ำเงินนี้มาให้เหมือนทรายเบิร์นิ่งนะคือมันจะมีเฉพาะลูกไฟข้างหลังเท่านั้นที่จะมีมาให้แต่พวกพาร์ทไฟที่เปลี่ยนตามแขนตามขาอะไรเนี่ยไม่มีมาให้นะครับแขนเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับตรงหัวไหล่สองด้านนี้ก็จะเหมือนกับในแอนิเมชันนะครับก็คือมันจะมีจุดแตกต่างกันตรงที่ด้านซ้ายเนี่ยจะมีเครื่องหมายเป็นเหมือนภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันแปลว่าอะไรนะครับก็จุดขยับตรงด้านหัวไหล่เนี่ยก็จะเหมือนกับ Fire Burning Gundam เลยก็จะเป็นจอยหัวกลมๆนะครับข้อดีก็คือมันปรับมุมปรับการเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากขึ้นส่วนข้อเสียก็คือขยับบ่อยๆมันจะหลุดนะครับรูปร่างโดยรวมของมันผมว่ามันก็เท่ดีนะสวยแล้วก็อย่างเจ้าตัวนี้ผมว่าแรงบันดาลใจผมไม่แน่ใจนะมาจากซามูไรทูเปอร์หรือเปล่าแต่ว่าแวบแรกที่ผมเห็นมันในการ์ตูนเนี่ยผมนึกถึงซามูไรทูเปอร์ก่อนเลยนะครับซึ่งโดยเฉพาะเจ้าดาบที่ห้อยอยู่ข้างหลังเนี่ยจริงๆในแบบของมันอ่ะมันจะมีสีทองตรงนี้แต่ว่าบันไดไม่ให้สติกเกอร์เรามาแปะนะไม่ให้เราซื้อสีมาทาเองนะครับก็จริงๆผมก็มีสีทองอยู่แหละแต่ผมยังไม่ว่างทานะครับก็ดูเอาแบบต่อดิบๆไปก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงข้างหลังก็จะเป็นลูกไฟซึ่งรูปแบบของไฟวงกลมข้างหลังเนี่ยมันจะต่างจากเจ้าTri Burning Gundam นะครับคือตรงเนี้ยมันจะมีไอ้3แฉกที่กระจายออกไปล้อมไอ้วงไฟข้างหลังอีกทีนึงซึ่งก็เทพอีกแบบนึงนะครับก็ดูดีจริงๆภาพรวมเนี่ยผมว่ามันโอเคนะคือมันดูแบบแน่นๆดีอ่ะคือมันเหมือนคือถ้า Try Burning Gundam เนี่ยมันเป็นกันพลาที่ผมจะเทียบไงคือเป็นช่วงลดน้ำหนักสมมุติไอเนี้ยน้ำหนักสัก50กิโลนะไอเนี้ยจะเพิ่มมาเป็น60กิโลแล้วคือมันจะดูล่ำขึ้นนะครับสังเกตจากช่วงตัวนะครับช่วงตัวก็คือช่วงตัวด้านบนเนี่ยถ้าเป็นของคามิกิเนี่ยมันจะดู มันจะดูหนากว่าดูใหญ่กว่านะครับโดยเฉพาะช่วงเอวเนี่ยจะดูหนากว่านิดนึงนะครับยิ่งมาช่วงขาเนี่ยช่วงน่องเนี่ยจะรู้เลยว่าใหญ่กว่าเยอะนี่ขนาดติดไฟแล้วนะติดไฟแล้วยังดูเล็กกว่าเลยนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงความเพรียวเนี่ยTri Burning Gundam จะดูเพรียวกว่านะครับยิ่งถ้าถอดไฟออกแล้วติดไอ้พาร์ติเคิลสีฟ้านะยิ่งดูเพรียวเลยนี่ติดไฟยิ่งดูพองๆหน่อยนะครับในขณะที่ถ้าเป็นคามิกิ Burning เนี่ยมันจะดูแบบเหมือนชุดซามูไรอ่ะคือมันจะดูหนาๆตันๆเหมือนใส่ชุดเกราะเอาไว้นะครับข้างหลังก็จะมีดาบห้อยเอาไว้คือถอดออกมาได้แหละแต่ผมไอ้นี่ยังไม่ได้ถอดโชว์ให้ดูนะครับโอเคก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นทางเลือกให้สำหรับคนที่สนใจตัวนี้อยู่แล้วกำลังคิดว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับซึ่งก็แล้วแต่คุณแล้วกันถ้าคุณดูจากรีวิวแล้วเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณสนใจก็ลองซื้อมาต่อเล่นดูได้นะครับแต่ว่าถ้าคิดว่ามันยังไม่โอเคก็เซฟเงินไว้ไปซื้อกันพาตัวอื่นที่เราชอบจริงๆมาต่อเล่นน่าจะดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงจะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สำหรับคนที่เป็นเพื่อนๆที่ชอบกันพลาหน้าใหม่ที่เพิ่งมาติดตามชมคลิปนี้นะครับก็สามารถ subscribe ได้ที่ตัวสีแดงๆด้านล่างนะครับปุ่มกดไปเลยนะครับแล้วก็จะมีข่าวสารแล้วก็รีวิวกันพลาดีๆให้ชมกันเรื่อยๆนะครับส่วนแฟนๆที่ตาม channel ผมอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นที่เขาชอบกันพลาเหมือนกันได้ชมด้วยนะครับก็จะถือเป็นอะไรที่ผมขอบคุณมากๆนะครับโอเคก็ไว้มาพบกันใหม่ในรีวิวกันพลาครั้งหน้ากับพี่เอรุ่นที่ว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ